เรานี่เพิ่งมาเห็นวิธีการนี่แหละครับเขาเรียกว่าเรียนแบบเลยไม่ต้องคิดเองเรียนแบบชั้นหนึ่งเลยเป็นเรื่องดีครับนี่นะครับเราก็เลยโอ้อย่างนี้สบายเลยนะครับกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราส่งไปรษณีย์รูผลิตไผ่สร้างมุนถุงใหญ่ครับ50ต้นแถม1แถมด้วยจาวาด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านที่มีอุปการะคุณครับทีนี้อยากจะให้ดูครับนี่คือเขาเรียกว่ามุมมองใหม่นะครับปกติเนี่ยเราจะตั้งขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทำโอ้โหทำยากครับเพราะว่าไงรู้ไหมครับพอทำไปแล้วมันร่วงมันจะล้มนะคิดได้ยังไงพอดีจริงๆก็ไม่ได้คิดเองนะครับเนี่ยมาเจอท่านหนึ่งเขาทำป๊าดโถเรานี่เพิ่งมาเห็นวิธีการนี่แหละครับเขาเรียกว่าเรียนแบบเลยไม่ต้องคิดเองเรียนแบบชั้นหนึ่งเลยเป็นเรื่องดีครับนี่นะครับเราก็เลยโอ้อย่างนี้สบายเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใหม่นะครับถ้าล้มอย่างนี้นะแต่มันบางคนบอกอ้าวอย่างนี้จะขึ้นได้เหรอขึ้นได้ครับลองดูแล้วไม่หยักไม่หนักไม่หนักไม่ใช่ไม่หยักไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็เป็นมุมมองซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปครับทำงานง่ายครับโอเคนะครับเห็นไหมครับหน่อสวยๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้เรียบร้อยครับมีกลับหัวบ้างแต่ว่าดินอย่างนี้ถ้าหล่นก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันรากแน่นครับต้องสลับกลับหัวเพื่อว่ามันจะได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับแต่ไม่กี่ถุงครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม่มีปัญหานะครับเรื่องของการตายไม่ตายแน่นอนครับนี่ครับสภาพนี้ครับการใส่โรงผลิตขอบคุณนะครับคุณผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ